โอ้ oh. มีคำถามว่าเล่นกับเด็กเล็กนี่น่าจะยากอยู่เนาะเด็กเล็กคือผมอย่างนี้ฮะคือตอนถ้าผมตอบก่อนก็คือตอนที่พอออกแบบเกมเสร็จเนี่ยจนถึงตอนหลังเราเล่นนะเรารู้ว่าเออสามารถปรับอะไรได้ก็จริงเนี่ยแต่พอตอนเด็กเนี่ยโอ้โหบางทีอาจจะเหลือแค่การ์ดภาพเลยอะฮะการ์ดภาพกับด้านหลังของการ์ดอะฮะหมายถึงว่าพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆงั้นเดี๋ยวผมเเพื่อที่อาจจะทั้งตอบเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กกับทกกี่เมื่อกี้บีอธิบายเนาะ แล้วก็จริงๆจะอยู่ในนัเรียเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะฮะ,ะมันมีอีกแท็กติกหนึ่งที่มันเป็นหัวใจสําคัญของของการเล่นเลยก็ว่าได้อะครับแล้วก็จริงๆที่ตะกี้ตะกี้ผมแชร์เนาะว่ามาจากเรื่องของหนังสือหัวใจตื่นรู้ใช่ไหมครับมีสเตปมีสเตจของมันแล้วพอการ์ดของเราเนี่ยเราออกแบบคําถามให้มีเรื่องของสเตจที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมฮะ แต่จริงๆอะครับถ้าเมื่อกี้อย่างที่บีบอกถ้าเรากลับไปเลนที่ออฟฟิศแล้วกลายเป็นว่าหรือคนทํางานเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องภายในเสียขนาดนั้นจะทํำยังไงครับจริงๆกุศโลบายมันอยู่ที่การ์ดเจใบนี้ครับอันนี้คือผมผมเอามาวางไว้ให้เห็นนะคือด้านหลังนะฮะจริงๆสัญ,ญลักษณ์ทั้ง7-8เนี่ยมันคือ process of transformation ก็ว่าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมองเลยครับว่าด้านหลังของการเนี่ยมีคำว่าอะไรอยู่ นะฮะผมยกตัวอย่างนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับการเหล่านี้แล้วรู้แล้วว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันมีความหมายของมันอยู่แล้วเนาะสมมติท่านที่ยังไม่ได้เกมยังไม่ได้มีเกมกล่องนี้หรือยังไม่ได้เล่นนะฮะก็คืออย่างสีแดงเนี่ยที่เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนนะครับคนที่เดินออกมาคือก้าวข้ามคือเขามูฟออกมาใช่ไหมครับกรงเนี่ยคือข้อจํากัดก็ได้นะครับอุปสรรคก็ได้อันนี้คือไพ่อุปสรรคนะครับไพ่ไปสีเขียวอ่อนนะครับแล้ว นกที่บินออกมาก็คือปล่อยวางหรือเมื่อกี้ที่ใคหน้าบีบอกว่าที่เป็นคาว่าเราเจอทางออกก็ได้เนาะกุญแจก็คือถูกทางครับกุญแจที่เป็นรูปหัวใจกุญแจเอาไปไขประตูได้ก็คือการค้นพบทําให้เขาได้ดวงตาใหม่ก็คือการมองเห็นใช่ไหมครแล้วสุดท้ายจริงจะมีอีกใบหนึ่งครับก็คือเป็นรูปหัวใจสีม่วงเหมือนกันก็คือความเป็นหนึ่งเดียวยอมรับว่าตอนที่เราออกแบบ a 2 o o ครับทั้งหมดเนี่ยคำถามจะถามเกี่ยวกับการเดินทางภายในหมดเลย แต่ก็น,นั้นนั่นหมายความว่าไพ่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันคือ Process ของการมองสถานการณ์ปัจจุบันมองอุปสรรคที่ติดอยู่ตั้งคําถามแล้วมองหาทางออกอะครับจริงๆมันเป็น p ร o c e s กเกือบจะเป็นโคชชิ่งการ์ดเลยก็ว่าได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดการ์ดต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบริบทของกลุ่มพนักงานหรือคนที่เราเล่นนะครับแล้ว่อกี้คําถามคือเด็กใช่ไหมฮะบ,บางทีเด็กถ้ายิ่งเด็กเล็กลงไปเนี่ยถ้าเด็กเล็กๆเลยเจ็ดแปดขวบอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเด็กสิบขวบสิบสองขวบ เนี่ยครับใช้แค่ด้านหลังของการเหล่านี้ก็ได้ฮะว่าเออรูปเหล่านี้เนี่ยทําให้เขานึกถึงอะไรนึกถึงอะไรแล้วต่อยอดกลายเป็นให้เขาตั้งคําถามนั้นๆเองด้วยครับสมมติว่าเราใช้การเซตนี้ในการถามเรื่องจะเรียนต่อคณะไหนดีหรือว่าจะไปขอโทษเพื่อนดีไหมเนี่ยฮะนี่คือคําถามแล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเล่นนะครับและอีกการ์ดอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้ก็น่าจะเป็นการรูปภาพค,ครับกับเวซิงการ์ดนะครับเหล่านั้นก็น่าจะ เป็นตัวองค์ประกอบที่เอามาเอามายืดหยุ่นแล้วก็ใช้ได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ที่ตอนแรกพูดไปแล้วก็คือการใช้ด้านหลังของกระดานนะครับที่เป็นการ์ดแบบเล่นเล่นคนเดียวก็จะเป็นเรื่องของประเด็นประเด็นก็น่าจะมีโอกาสที่จะจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ